เจมก็เลยเข้าไปในผลพีชนะคะเข้าพบประตูที่เม็ดพีชค่ะแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปนะคะพิมพ์ให้รุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย James and Giant Peach นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหัดอ่านค่ะที่เรื่องราวน่ารักมากๆเลยนะคะจากวรรณกรรมเยาวชนนะคะเล่มที่ค่อนข้างหนาเขาเอามาย่อเนื้อหานะคะแต่ว่าใจความสำคัญก็ยังอยู่ครบนะคะอยากจะให้ทุกคนไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเริ่มนะคะก็จะมาที่แนะนำตัวละครค่ะก็คือจะมีเจมส์ป้าสปอนกันป้าสไปเคิลค่ะแมลง Drop แปลว่าการทำหล่นนะคะ Giant Peach หรือว่า Peach ยักษ์แล้วก็เม็ด Peach ค่ะมีปลาฉลามมีลวดนะคะแล้วก็มีท้องฟ้าในเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือหัดอ่านเพราะฉะนั้นก็จะมีภาพทุกหน้าเลยค่ะแล้วก็จะใช้ประโยคนะคะถึง 1-2 ประโยคในแต่ละหน้าค่ะเจมส์เขาอาศัยอยู่ในบ้านกับคุณป้าสปองกับคุณป้าสไปเคิลค่ะซึ่งสองป้านะคะเขาก็น่ากลัวมากเลยเขาให้เจมส์เนี่ยทำงานเยอะมากค่ะเจมส์ก็เลยรู้สึกเศร้าวันนึงนะคะเขาก็ได้พบกับผู้ชายคนนึงในสวนค่ะเขาก็ได้ถุงนะคะที่ใส่สีเขียวๆเล็กๆเอาไว้ดื่มเจ้านี่กับน้ำผู้ชายพูดพวกมันจะทำให้เธอตัวใหญ่และแข็งแรงเจมก็เลยวิ่งกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ทำถุงนะคะหล่นลงไปใต้ต้นพีชค่ะแล้วสิ่งเล็กๆสีเขียวๆนะคะก็หล่นลงไปบนหญ้าค่ะและในบ่ายวันนั้นนะคะป้าสไปเคิลก็พูดว่าดูสิป้าสปองนี่เป็นผลพีชยักษ์นะบนต้นไม้ต้นนั้นผู้คนนะคะก็มาเพื่อที่จะดูผลพีชยักษ์อันนั้นแล้วก็ให้เงินกับสองป้ามากมายเลยค่ะป้าก็พูดว่าเราไม่ต้องการเธอตอนนี้เจมส์ก็เลยเข้าไปในผลพีชนะคะเข้าพบประตูที่เม็ดพีชค่ะแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็ได้เจอกับแมลงยักษ์ค่ะสวัสดีเหล่าแมลงพูดเธออาศัยอยู่ที่นี่ได้นะหนังสือนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยค่ะเขาจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าใจความสำคัญของหนังสือเนี่ยก็ยังอยู่ครบมากๆเลยค่ะและพอจบบทนะคะก็จะมีแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการอ่านการพูดการฟังนะคะการทำคริติคอลทิงกิ้งร้องเพลงค่ะอย่างกิจกรรมนี้ก็จะให้จับคู่ค่ะให้เติมตัวอักษรลงไปแล้วก็มีการถามคำถามนะคะว่า Who are the people in the picture แล้วก็ให้เติมนะคะคำว่า Giant Green Horrible Sad หรือว่า Small นะคะลงในประโยคแล้วก็ให้เขียนคำศัพท์ค่ะเป็นการผันนะคะ Go ก็เว็บช่อง2ก็คือ Vent นะคะ Inside the Peach ค่ะให้เติมคำในช่องว่างอันนี้เป็นเรื่องของการเติมคำเหมือนกันค่ะก็จะมี preposition เยอะเหมือนกันนะคะข้อ1ก็ให้เรียกว่า are air หรือ the are city br และอันนี้ก็ให้เขียนนะคะคำตอบลงไปเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีถึง16กิจกรรมเลยนะคะอันนี้ให้เรียงประโยคค่ะว่าประโยคไหนเกิดก่อนแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยค่ะข้างหลังนะคะเขาจะมีโค้ดค่ะให้เข้าไปในเว็บไซต์ ladybugeducation.co.uk ค่ะแล้วก็คลิกที่ Unlock Book แล้วก็ใส่โค้ดของหนังสือเล่มนี้ไปนะคะราคานะคะที่พิงซื้อมาก็คือ149บาทค่ะเป็นหนังสือหัดอ่านที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของ James and Giant Peach เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สนุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งให้เด็กๆเห็นภาพสีทุกหน้าด้วยเนี่ยก็ทำให้เด็กๆอยากอ่านมากขึ้นด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ